สส.เต้มงคลกิจเปิดใจเหนื่อยมากกับคดีของแตงโมอยาก move on ปล่อยวางฝากอัจฉริยะดูต่อเมื่อวันที่15มิถุนายนนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือสส.เต้007ได้โพสต์เฟซบุ๊กตัดเพ้อระบุว่าขอพูดความในใจตนเองเหนื่อยมากกับการคืนความยุติธรรมให้คดีแตงโมตนเองอ่อนล้ามากตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์65ถึงปัจจุบันอยาก move on ปล่อยวางและฝากนายอัจฉริยะดูต่อขณะที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่กี่นาทีก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ